สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำขนมเบื้องยวนทำกินเองง่ายๆไม่ยุ่งยากกรอบนอกนุ่มในไส้แน่นอร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาผสมแป้งขนมเบื้องยวนกันเลยครับแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาและตามด้วยผงขมิ้น1ช้อนชาแล้วเราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับคนแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับและตามด้วยหัวกะทิกับน้ำเปล่านะครับให้เราทยอยใส่ลงไปนะครับหัวกะทิเราจะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะหรือประมาณ50 ml นะครับส่วนน้ำเปล่านะครับอยู่ที่150มิลลิลิตรนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานวดแป้งของเราให้เนื้อเนียนเลยนะครับเพื่อที่แป้งเราจะได้ไม่จับตัวกันเป็นเม็ดนะครับเวลานำไปทำขนมเบื้องจะได้เนื้อเนียนนะครับตอนนี้เราก็นวดแป้งของเราจนเนื้อเนียนแล้วนะครับให้เราใส่หัวกะทิกับน้ำเปล่าที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับใส่หัวกะทิกับน้ำลงไปแล้วนะครับให้เราละลายแป้งเลยครับคนๆละลายให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับเพื่อนคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะพักแป้งของเราไว้1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แป้งของเราอิ่มน้ำเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำอาจาดกันเลยครับน้ำส้มสายชู150 ml น้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ำเปล่า150 ml แล้วให้เราเปิดเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวให้น้ำอาจาดของเราเดือดข้นหนืดเลยนะครับพอน้ำเดือดแบบนี้นะครับให้เราปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปคนนะครับปล่อยให้เขาเดือดต่อไปเรื่อยๆจนข้นหนืดและงวดลงนะครับน้ำอาจาดของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักให้เย็นแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำไส้หน้ากุ้งหรือไส้ขนมเบื้องยวนกันเลยครับให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยตามด้วย3เกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัด3เกลือของเราให้สุกหอมเลยนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับ3เกลือของเราสุกหอมแล้วนะครับตามด้วยกุ้งสับ50กรัมผัดกุ้งให้สุกเลยครับผัดกุ้งของเราสุกแล้วนะครับตามด้วยมะพร้าวขูด200กรัมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาสีแดงส้มผสมอาหารนะครับปลายช้อนชาหรือนิดๆ นะครับแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากับมะพร้าวเนี่ยนะครับผัดให้เนื้อมะพร้าวเปลี่ยนเป็นสีส้มและไส้แห้งมีความเหนียวสักนิดนึงนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ผัดไส้หน้ากุ้งของเรามีความเหนียวและมีความแห้งแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดซอย3ใบลงไปเลยครับแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทอดเต้าหู้กันต่อเลยครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเต้าหู้ขาวแบบแข็งนะครับ2แผ่นให้เราหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบเลยนะครับผัดแค่พอเต้าหู้ของเราสุกเหลืองนิดๆนะครับเต้าหู้ของเราก็สุกเหลืองแล้วให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำขนมเบื้องยวนกันเลยครับให้เราตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปให้กระทะของเราร้อนเลยนะครับพอกระทะร้อนแล้วให้เราเทน้ำมันออกเลยนะครับให้มีน้ำมันเคลือบกระทะไว้แค่บางๆนะครับแล้วให้เราใส่แป้งขนมเบื้องที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วนะครับประมาณ1ทัพพีนะครับแล้วร่อนแป้งให้ทั่วกระทะเลยครับพอแป้งเริ่มสุกนะครับให้เราหยอดน้ำมันพืชลงไปอีกนะครับให้เราหยอดน้ำมันลงไปที่ขอบๆนะครับเพื่อทอดให้แป้งกรอบยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับพอแป้งเริ่มกรอบแล้วนะครับให้เราใส่ไส้ลงไปเลยครับถั่วงอกใส่ลงไปตามชอบเลยครับหัวไชโป๊ซอยชิ้นเล็กๆนะครับถั่วลิสงคั่วป่นเต้าหู้ทอดที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปตามชอบเลยครับไส้หน้ากุ้งนะครับใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันเลยครับต้นหอมผักชีซอยเล็กน้อยนะครับใส่ไส้เสร็จแล้วนะครับพับครึ่งจัดเสิร์ฟลงจานเลยครับเพื่อนๆสูตรแป้งนะครับเราจะทำขนมเบื้องยวนได้ถึง 5-6 ชิ้นเลยนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำอาจาดเลยนะครับให้เราใส่แตงกวาหอมแดงซอยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวซอยลงไปตามชอบเลยนะครับในน้ำอาจาดนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมเบื้องยวนสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับขนมเบื้องยวนนะครับจะมีความกรอบอร่อยนะครับไส้แน่นๆเลยนะครับยิ่งทานกับน้ำอาจารย์นะครับบอกเลยอร่อยเข้ากันมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้